โอ้น่ารักอะไรเวอร์นี่ชอบอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับบุ๋มในช่องสวิปตี้ครับเมื่อกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวู้ฮู้แล้วก็วันนี้เรากลับมาในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้บุ๋มก็จะมาทำการรีวิว Texture Pack กันเองเย้ก็เป็น Texture Pack ที่บุ๋มอยากจะรีวิวมานานมากนะคะมันแบบมันน่ารักอะค่ะท่านผู้ชมโอเคเราก็ไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่บุ๋มจะพาไปก็คือจะเป็นห้องที่เป็นเอฟเฟกต์ไม่ใช่สิเราไปห้องนี้กันก่อนแล้วกันเนาะเป็นห้องแต่งตัวกันนั่นเองนะคะมาเลยนี่นะคะก็จะเป็นชุดในแบบต่างๆเริ่มจากชุดหนังนะคะแล้วก็ไปชุดทองแล้วก็ชุดโซ่ชุดเล็กแล้วก็ตามด้วยชุดเพชรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่สักชุดนึงแล้วกันเอาเป็นชุดไหนดีชุดเหล็กแล้วกันปึ๊บก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโอเคข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเราออกไปดูห้องอื่นกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวไปแล้วก็มาดูห้องนี้กันต่อนะคะก็จะเป็นห้องที่รวมบล็อกต่างๆไว้ในนี้นะคะโอเคก็จะเป็นพวกบล็อกคอนกรีตสีนั่นสีนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันมันเป็นแบบที่รวมบล็อกต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปเราไปทางนี้กันนะคะจะเป็นห้องสำหรับเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยฟริงมาแล้วค่ะไม่ใช่สิตรงนี้ก็เดี๋ยวดูทางนี้ก่อนแล้วกันนะคะทางนี้จะเป็นแบบเป็นพื้นที่สีไม่ใช่สิตรงนี้จะเป็นหญ้าของแต่ละภูมิประเทศนะคะนี่เลยก็จะเริ่มจากเดวายแบบหญ้าธรรมดาแล้วก็สวาฟแลนด์ใช่ไหมจากนั้นก็เป็นโคไชก้านะคะแล้วก็จังเกิลอันนี้ก็คือป่าใหญ่นั่นเองเนาะต่อไปแล้วก็มาลองเปิดฝนดูนะคะนี่เลยเอฟเฟกต์ฝนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหิมะตกอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นฝนนี่มันจะตกแบบไม่เหมือนกันนะอันนี้ดูสิแล้วก็มาดูนี่อันนี้จะตกแรงกว่านะคะส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะต่อไปก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกกล่องอะไรต่างๆนะคะเริ่มจากกล่องธรรมดาแล้วก็เอนเดอร์เชดแล้วก็อันนี้เป็นกล่องแบบดับเบิลนะคะต่อไปก็เป็นชูเกอร์บ็อกซ์นะคะแล้วก็ตามด้วยแอร์วิลคัพติ้งเทเบิลอันนี้จะเป็นเตาเผานะคะเอ๊ะถ้าหากเตาเผามีไฟข้างในจะเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้บุ๋มก็อยากรู้เหมือนกันเราก็ใส่ถ่านหินเข้าไปนะคะลองดูแล้วก็เอาเนื้อดิบสักอันนึงอะเนื้อดิบป้าบนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะโอเคนี่ก็จะเป็นดิสเพนเซอร์อะดรอปเปอร์อะไรก็ว่ากันไปนะคะมีฮอปเปอร์ด้วยมีเบคอนอะอะไรตรงนี้โอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เอนชาร์ตนะคะแล้วก็ตามด้วยตะปูงยาอันนี้เป็นคอมมานด์บล็อกนะคะคอมมานด์บล็อกหน้าตาน่ารักจังเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสตรัคเจอร์บล็อกหรออะไรสักอย่างนี่แหละโอเคต่อไปเราไปทางไหนกันต่อดีตอนนี้จะเป็นห้องเอนชานนะคะก็จะเป็นเอฟเฟกต์ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่ต่อไปทางนี้เป็นอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์เทสติ้งหรอหุ้ยตกใจตกใจไม่ชินกับแบบเท่าไหร่เลยโอเคห้องนี้บุ๋มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันห้องนี้เอาเราเข้ามาดูซิหุ้ยอะโอ้โหตรงนี้เป็นเอฟเฟกต์หัวใจนะคะนี่โอ้โหรับความรักเต็มที่เลยแบบว่าเวลาเราเอาอาหารให้สัตว์อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเกิดหัวใจขึ้นมาใช่ไหมโอเคก็ประมาณนั้นนะคะต่อไปห้องนู้นนะคะเป็นอะไรเนี่ยเป็นแครอทเหรอเฮ้ยอยากเข้ามากดดูซิปึ๊บอ๋ออันนี้เป็นเฮ้ยดูซิเอาใหม่นี่จัมบูตอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นอ๋อนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นดอกไม้ไฟอะไรอย่างนั้นนะคะไนท์เวอร์ชันอ๋อนี่ถ้าหากเรากินยาแบบยาตอนกลางคืนมันก็จะให้เอฟเฟกต์ประมาณนี้นะคะอันนี้คือรีเกเนชันอันนี้คือรักคืออะไรช่างมันนะคะต่อไปตรงนี้ all effect เอฟเฟกต์ทั้งหมดอันนี้คือโอ้โหถ้าหากติดแบบติดหนืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็หยุดอะเอาใหม่ดูสิโอเคประมาณนี้นะคะต่อไปก็ตรงนี้นี่ดูสิว้าวเฮ้ยมีธนูโอเคหิวเร็วอะจะเป็นเอฟเฟกต์ให้เห็นว่าถ้าหากเราติดพิษติดอะไรมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นบล็อกต่างๆเนาะโอเคเราออกไปดีกว่าต่อไปมาดูห้องไหนกันต่อดีห้องนี้คืออะไรอะโอ้ธนูหรอโอ้ดีจังโอ้มีหุ่นให้ด้วยอะโอ้ประมาณนี้ค่ะลองธนูแบบต่างๆเนาะปึ๊บนี่เอฟเฟกต์มันก็จะขึ้นมาไม่เหมือนกันต่อไปสีนี้อะลองสีนี้ดูจึ๊บนี่สีชมพูอะจะไตละจะไตละปึ๊บโอเคโอ้โหเดี๋ยวเป้าจะลุกขึ้นไปสูงอะไรขนาดนั้นลุกขึ้นไปด้วยไม่ได้ช่างมันค่ะโอเค
ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคต่อไปห้องนี้น่าจะเป็นห้องทดสอบพวกกับดักนะคะลองกดเข้ามาดูปั๊บอันนี้ Ender Crystal Bean ไหนไม่เห็นโอ้โหเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอน่ารักจังต่อไปอันนี้เอฟเฟกต์อะไรเนี่ยโอเคพุ่งขึ้นอันนี้ล่ะนี่ฝนตกค่ะอันนี้เป็น Splash อันนี้ก็เป็นฝนแบบตกปล่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเวฟฟิชชิ่งอ๋อเป็นเหมือนปลาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ดรอปดริปวอเตอร์ก็คือน้ำแบบค่อยๆตกลงมาอันนี้ก็จะเป็นลาวาค่ะอันนี้ก็อะไรเนี่ยลงมาสิอ๋อนี่เป็นหัวใจใช่ไหมแล้วก็ฮาร์ดนี่เป็นหัวใจลงเลยเนี่ยโอเคใช่มันค่ะแล้วก็มีเศษต่างๆนะคะนี่ดอกไม้หูน่ารักโอเคก็จะประมาณนี้นะคะนี่ให้ดูไปเรื่อยๆอืมตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกอะไรผมจำชื่อไม่ได้เป็นช่างมันเถอะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะอืมตรงนี้มันใหญ่จังฮัลโหลโอ้โหเอฟเฟกต์ระเบิดมีหน้าแล้วมันใหญ่จังโอเคเอฟเฟกต์ไฟอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดือดก็คงรีวิวทั้งหมดไม่ค่อยได้โอ้โหลองดูดิอยู่ในน้ำอืมไปค่ะออกไปหมดแล้วนะตรงนี้ต่อไปเรากลับไปหน้านู้นกันดีกว่านะคะกลับมาหน้านี้แล้วนะคะต่อไปเราไปทางไหนดีอันนี้จะเป็นมิวสิกซาวด์เอฟเฟกต์เหรอลองเข้าไปดูสิเดือดเดี๋ยวลองฟังอันนี้ดูจึ๊บอ้าวแล้วไงอ่ะดูแค่นี้เหรอปุ้ยกดฟังได้ปะเนี่ยนี่ไงได้ยินไหมคะเดี๋ยวบุ๋มขอเปิดเพียงดังๆนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ยินตรงนี้เนาะปั๊บประมาณนี้นะคะเป็นเสียงเพลงต่างๆในบล็อกไมค์ครับบุ๋มก็ว่ามันก็จะเป็นเหมือนเดิมปะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเป็นเสียงโน้ตค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเราออกไปดีกว่าปึ๊บต่อไปไหนดูสิอันนี้เป็นรูปหัวคนคืออะไรนะโอเคเดี๋ยวลองไปตรงนี้ก่อนปึ๊บมีดาบให้1อันอ๋อเป็นเสียงตีค่ะโอ้โหโอเคออกมาดีกว่าต่อไปเป็นห้องนี้ค่ะน่าจะเป็นเสียงกินอาหารนะคะวันนี้เป็นเสียงไหมโอเคเสียงอีทโอ้โหเอฟเฟกต์ต่างๆมาให้หมดกลับไปดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีถังน้ำต่างๆโอเคอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ไฟเสียงเอฟเฟกต์ไฟมันก็จะเหมือนแบบตัวธรรมดาปกติเลยนะคะส่วนห้องนี้ล่ะห้องนี้เป็นห้องไบโอมนะคะไปดูกันเลยนี่อันนี้คือไบโอมเห็ดนะคะโอ้โหดูสิปึ๊บโอ้โหโอ้โหเข้ามาในหมู่บ้านมันก็จะแบบมือแกอันนั้นคือชาวบ้านใช่ไหมโอ้โหถ้าหากเรามาในแบบดินแดนแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมคะดูแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยทางนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่แบบทะเลทรายนิดนึงนะคะโอเคเราวิ่งต่อไปดีกว่าว่าจะเจออะไรอีกโหสวยงามมั้ยเนี่ยขนาดไม่ได้เปิดเชดเดอร์บุ๋มว่ามันยังสวยเลยนะทางนี้โหดูสิมีอันนี้ด้วยค่ะไปทางไปอะไรนะเอนเดอร์นะคะนี่เอนเดอร์ใช่ไหมโอ้โหดูข้างบนนั้นว้าวดูนี่สิคะสุดยอดไปเลยนะคะไม่ใช่ละ เดี๋ยวบางคนคิดถึงใครบางคนทางนี้ก็จะเป็นส่วนของเนเธอร์นะคะนี่เลยเนเธอร์ก็จะเป็นแบบนี้มันก็สวยอยู่นะบุ๋มว่ามันสวยอยู่แล้วก็จะมีใบโอมเห็ดอีกแล้วนะคะนี่แบบใหญ่ๆเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโอเชียนหรือเปล่ามันจะมีป้ายบรรยายแต่ละที่อยู่นะคะเอาไบโอมบีชอันนี้ก็คือริมทะเลนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราวิ่งต่ออันนี้จะเป็นจังเกิลแน่ๆเลยนะคะโอเคฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เรียกว่าอะไรไบโอมสโตนบีชอ๋อมันจะมีหินข้างๆกับทะเลนั่นเองนะคะก็แบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นไม้อะไรนะไม้เบิร์กนะคะนี่ไบโอมบีชฟอเรสต์นะคะไม้บริกไม้เบิร์กนั่นแหละว้าวไม้เบิร์กตรงนี้เป็นลูเฟสฟอเรสต์นะคะหรือว่าเป็นต้นแบบต้นไม้โอ๊กดำเยอะๆนะคะโอเคส่วนฝั่งนี้โอ้สวยงามนะเนี่ยไหนดูป้ายสินี่ไงไบโอม32เมกะไทก้านะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นไบโอมซาวันน่านะคะโหซาวันน่าสวยขึ้นนะเนี่ยคือปกติหญ้าในซาวันน่ามันจะแบบสีจืดๆไงเออใช่มั้ยสวยสวยสวยน้ำก็น่ารักดีค่ะโอเคดูเห็ดน้อยๆนะสิโอเคต่อไปนะคะยังไม่หมดอันเนี้ยตรงนี้ก็เป็นไบโอมมีซ่านะคะมันก็จะเป็นแบบเหมือนพวกแกรนด์แคนยอนอะไรพวกนี้นะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นไบโอมดอกไม้ใช่ไหมซันฟลาวเวอร์แพลนก็คือจะเป็นดอกทานตะวันนะคะโอเคเรามาต่อกันเลยนะคะน่าจะใกล้ที่สุดแล้วตรงนี้ไหนล่ะป้ายเป็นน้อยนี่ไงป้ายเป็นไบโอมฟลาวเวอร์ฟอเรสต์นะคะป่าดอกไม้โห
ู้สวยงามจริงๆอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นBiome Ice Plains นะคะก็คือจะเป็นแบบที่จะมีแบบพวกปราสาทหิมะไม่ใช่สิน้ำแข็งเยอะๆนั่นแหละนะคะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็น่าจะสิ้นสุดแล้วเนาะ Return กลับไปดีกว่านะคะโอเคเรากลับมาแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ลืมดูนะคะอ๋อเราเข้ามาดูในหมู่บ้านต่างๆด้วยว่าไบโอมแต่ละหมู่บ้านมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะดูอย่างตรงนี้นะคะเป็นไบโอมทะเลทรายแน่นอนตรงนี้ก็เป็นไบโอมแบบไม้โอ๊กดำอะไรพวกนี้นะคะนี่อันนั้นเป็นไบโอมแบบธรรมดาเนาะต่อไปข้างล่างเดี๋ยวเราหาที่ลงแป๊บนึงนะนี่ไงปึ๊บโอเชียนนี่ค่ะตรงที่มันเป็นปราสาทในน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยโหน่ารักเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ให้เดานะน่าจะเป็นอ๋อรู้แล้วค่ะมันเป็นปราสาทที่ยังไงอ่ะเราจะไปดีเอ็นนะคะเออก็จะเป็นประมาณนั้นโหเพิ่งรู้ว่ามันห้องเยอะขนาดนี้แล้วก็จะมีปราสาทในเนเธอร์นะคะนี่เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทที่อยู่ในดีเอ็นนะคะอือฮึก็จะประมาณนี้เลยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับไปเลยดีกว่าคือยิ่งรีวิวนานยิ่งไม่ค่อยได้อะไรอ่ะรีเทิร์นค่ะปั๊บหมดแล้วเนาะห้องนั้นโอเคต่อไปเราไปห้องไหนกันดีเราไปข้างล่างดีกว่าตรงนี้จะมีอาร์ตแกลเลอรี่นะคะหรือว่าห้องแบบที่เป็นรูปภาพต่างๆในเกม Minecraft นะคะโอ้รูปภาพเยอะขนาดนี้เลยสวยเยอะมากค่ะดูสิอันนี้เป็นป่านิโมด้วยอ่ะโอ้ดูค่ะอุ้ยมีนี้ด้วยโอ้สวยสวยชอบอะเนี่ยถ้าหากแบบเอาไปเล่นในหมดชีวิตด้วยบุ๋มว่ามันจะสวยมากๆเลยเฮ้ยตรงนี้มีน้องหมานั่งคุยกันด้วยค่ะอุ้ยแล้วก็มีเกาะตรงนี้โอ้สวยสวยบุ๋มชอบอ่ะโอเคห้องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะอะต่อไปใกล้หมดแล้วเนาะใกล้หมดแล้วฝั่งนี้มีเครื่องมือต่างๆนะคะตรงนี้โอเคอ๋อจะเป็นพวกดาบพวกอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคเขาก็จะโชว์อันนี้เป็นมินเนอรัลอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวดูก่อนอือฮึตรงนี้ก็จะมีกันไกลอะไรให้ด้วยนะโอเคกดไปแล้วไรเนี่ยกดไปงั้นนะคะโอ้โหถือซะเยอะขนาดนี้ใครจะดูทันล่ะเนี่ยอันนี้เป็นดาบอ๋อยังไงโอเคมีขวานมีที่ขุดโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราออกไปห้องอื่นกันดีกว่าเนาะคือบอกเลยว่าบุ๋มว่าอันนี้มันสวยดีนะเทคเจอร์แพ็คอันนี้ถ้าหากใครได้ไปเล่นก็เดี๋ยวบุ๋มจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างแล้วกันนะคะต่อไปเรามาข้างในกันดีกว่านะคะก็จะเป็น building block บล็อกที่ใช้สร้างสิ่งต่างๆในเกม Minecraft นั่นเองนะคะฝั่งนี้ก็จะมีบล็อกฟักทองอ่ะบล็อกเพชรอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็บล็อกกระจกต่างๆนี้เลยสวยงามอันนี้ก็เป็นบล็อกพวกบล็อกดินพวกบล็อกบล็อกไม้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นแร่มรกตนะคะอันนี้ลงไปได้ปะเนี่ยไม่อยากลงไปอะดิปึ๊บลงมาตรงนี้ก็จะเป็นคำบรรยายต่างๆนะคะว่าบล็อกแต่ละบล็อกเป็นยังไงในเกม Minecraft อันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกนี่นะคะบล็อกคนแกะนั่นเองนะคะอันนี้คือบล็อกหินทรายค่ะแล้วก็มีแผ่นคนแกะต่างๆนะคะนี่เราอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบละเอียดทุกบล็อกนะคะก็นะจะให้ดูยังไงดีให้มันหมดโอ้โหมันเยอะค่ะในเกม Minecraft มีบล็อกเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้โหโคตรไวนะคะนี่เป็นบล็อกแผ่นกระจกโอ้สวยงามมากเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีบันไดค่ะแล้วก็มีสแลบแบบต่างๆนะคะทางนี้ก็จะเป็นบล็อกคอนกรีตนะคะแต่ละบล็อกอือฮึอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่มันแบบเพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่นานนี้ใช่มั้ยดูเลยค่ะสวยงามน่าจะสิ้นสุดแล้วนะคะปั๊บโอเค returnหมดแล้วค่ะตรงนี้ต่อไปเป็นห้องนี้กันค่ะห้องนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์แบบต่างๆนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อไปเราไปห้องนี้นะคะเป็นแมป displayer นะคะโอ้ดู NPC สิคะชอบนะอะไรน่ารักแบบนี้วะเอ้ยอันนี้ก็เป็นนักเขียนแผนที่อ่ะแล้วก็ตามด้วยนักบวชนักทำชุดเกราะช่างทำหนังสัตว์แล้วก็ซื้อของหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเขียนยังไงกันแน่อะตรงนี้เป็นวิลเลจเจอร์เนาะฝั่งนี้ซอมบี้วิลเลจเจอร์เอาลืมไปบุ๋มเปิดโหมดง่ายไว้เอาเป็นปานกลางลองดูสิทำไมไม่มีซอมบี้วิลเลจเจอร์โอเคนี่ค่ะโอ้โหน่ารักขนาดซอมบี้ยังน่ารักเลยอะโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆอุ้ยเจ้าแกะน้อยน่ารักมากเลยดูสิแกะใหญ่ไม่เท่าไหร่นะแกะตัวเล็กนี่โคตรน่ารักเลยดูนี่โอ้โหฝั่งนี้เดี๋ยวเราลืมดูมันเป็นพวกซอมบงซอมบี้อะไรนี้นะคะก็จะเป็นปึ๊บอันนี้เป็นพวกแม่มดนะคะโอเคอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยฮะ Why Disturb ตรงนี้น่ะชึบ
โอเคแม่มดแบบต่างๆใช่ไหมวิชอันนี้คือแม่มดจริงๆอันนั้นคืออะไรอันนี้คือตัวอะไรบุ๋มไม่ค่อยเห็นมันเท่าไหร่เนาะแล้วก็ฮักอันนี้เป็นยักษ์นะคะหุยเอ๊ะนี่มียักษ์เหรอมียักษ์ด้วยเหรอมีซอมบี้ค่ะซอมบี้ตัวเล็กจริงดูสิซอมบี้แต่ละตัวดูหมูน้อยค่ะท่านผู้ชมอุ้ยหมูน้อยน่ารักมันมีหมูน้อยแบบต่างๆด้วยนะมีหมูน้อยที่มันมีอานด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เอ้ยเดี๋ยวมาปลูกอะไรตรงนี้ล่ะไว้โอเคโอ้เดี๋ยวอ่านชื่อหน่อยสิสเตรย์โอ้โหโคตรโหดนะคะตรงนี้ก็มีวัวอ่ะอันนี้ทางอะไรวิเทอร์หรือเปล่าวิเทอร์สเกลิตันหูมีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์อาจจะนี่สเกลิตันธรรมดานะคะแล้วก็มัชรูมอันนี้เป็นวัวเห็ดนะคะวัวธรรมดาแล้วก็วัวเห็ดอะไรเงี้ยอีกหลายอันเลยเนี่ยเดี๋ยวผมโอ้โหเฮ้ยดีอะแกเดี๋ยวพาดูให้หมดอุ้ยน้องหมาอุ้ยน้องหมายิ้มน่ารักใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นเจ้าไก่นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเสือใช่ไหมเสือหรือว่าหรือเปล่าช่างมันเถอะมันเป็นแมวหรือเปล่าอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นพวกสไปเดอร์นะคะอันนี้เป็นแมวน้อยแมวน้อยสุดน่ารักของเราแล้วก็มีนกแก้วนะคะตรงนี้ล่ะป้าบอือหืออุ้ยเสียงเกมดังมากเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเฮ้ยเฮ้ยนี่คือตัวอะไรอะเว็กซ์เหรอแล้วก็มีค้างคาวค่ะโอ้นี่เจ้าปลาหมึกยักษ์โอ้โหฝั่งนี้ล่ะโอ้คีเปอร์คีเปอร์แบบสายฟ้าแล้วก็มีสโนว์โกเลมนะคะฝั่งนี้ก็จะมีครีเปอร์นะแล้วก็สลามค่ะสลามขนาดต่างๆทางนี้ก็จะเป็นไอรอนโกเลมใช่ไหมไอรอนไมลี่เอ้าเดี๋ยวไมลี่เซอร์ลัสเดี๋ยวไซรัสได้เหรอแล้วก็มีม้าค่ะที่ใส่ชุดแบบต่างๆเลยเป็นประมาณนี้โอ้แหลกเลยตรงนี้เราดูตรงนี้นิดนึงโอเคฮะมีซอมบี้นะคะซอมบี้อะไรนะหมูซอมบี้ซอมบี้พิกแมนไงโอ้อันนี้คือตัวนั่นน่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วโอเคโอ้โหมาดีมาดีแก๊สโอ้โหน่ารักนี่ก็เป็นบล็อกแบบต่างๆที่มันเปิดได้นะคะแล้วก็มีเจ้ากระต่ายน้อยตรงนี้ตอนนี้ก็มีหมีขั้วโลกนะคะแล้วก็มีไอตัวแมงง่ำนะคะใช่ไหมแล้วก็มีโอ้โหลามะนะคะลามะน่ารักเฮ้ยอันนี้คือเอนเดอร์แมนจริงๆนะคะอันนี้ล่ะอุ้ยEndermite หนูเหรอหนู Ender หูนี่ค่ะท่านผู้ชมดูตอนที่มันใส่ชุดเกราะต่างๆสิโอ้น่ารักอะไรเวอร์นี่ชอบอ่ะอันนี้คือ Elder Guardian เหรออือฮึแล้วก็ Wither ค่ะอ๋อ Wither แล้วไง Ender Dragon ดูสิโอ้โหต้องอัญเชิญถึงนี้เลยเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยรีเทิร์นดีกว่ามันบูไม่ได้อะเมื่อกี้เราก็ไม่ดูโอ้มันมีซอมบี้ยักษ์ค่ะซอมบี้ยักษ์ถือดอกไม้ใช่ไหมโหมุ้งมิ้งไปไหนอ่ะอีควอเมนต์ช่างมันค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะเรากลับไปดีกว่านะคะโอเคอ่ะกลับมาตรงไหนเนี่ยกลับทางนี้สิคะกลับผิดทางไม่ได้เนี่ยทางนี้เป็นนอนบล็อกพวกบล็อกหัวต่างๆนะคะนี่เลยนี่ดูซะโอ้โหเตียงนอนก็สวยนะเนี่ยโอ้โหบินดูค่ะตรงนี้เป็นพวกประตูอะไรก็ว่ากันไปนะคะฮะนี่เป็นพวกรั้วค่ะอุ้ยรั้วแล้วก็ประตูรั้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี่เป็นประตูรั้วจริงๆด้วยโอเคแล้วก็มีหิมะระดับต่างๆไล่ขึ้นไปนะคะตรงนี้แล้วก็ประตูเอนเดอร์โอเคพอละเราไม่ไปดูเอนเดอร์หรอกเพราะว่ามันจะเสียเวลานะคะกลับไปเลยดีกว่าตอนนี้เริ่มจะเฟรมเรทตกยังลงมาเยอะแล้วนะคะเหลือห้องไหนอีกเนี่ยน่าจะเหลือห้องนี้นะยังไม่เปิดใช่ไหมเลสโตนค่ะโอ้เป็นห้องที่เกี่ยวกับวงจรเลสโตนนะคะมีพวกเป็นเหยียบอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็จะมีแบบนี้เลยแล้วก็มีรางรถไฟแบบต่างๆด้วยนะคะนี่โคตรเฟี้ยวเป็นไงสวยงามนะคะแล้วก็มีเรือโหเรือสีต่างๆนะคะนี่ประมาณนี้โอเคต่อไปไหนดูซิหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังตรงนี้หมดแล้วต่อไปออกไปข้างนอกตรงนี้กันนะคะภาพออกมาก็จะเจอกับต้นไม้แบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นบริกหรือว่าต้นไม้เบิร์กนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยไม้อาคาเซียอ่ะในไม้จังเกิลนะคะแล้วก็ไม้จังเกิลแบบโตนะคะแล้วก็เป็นไม้สปรูชใช่ไหมเนี่ย
ไม้สนนะคะต้นไม้สนขนาดใหญ่แล้วก็มีไม้โอ๊กดำแปรรูปไม่ใช่ยังไม่แปรรูปบ้าเหรอโอเคตรงนี้ก็จะเป็นไม้สปรูซแบบธรรมดานะคะแล้วก็ต่อด้วยไม้โอ๊กค่ะตรงนี้ก็จะมีสระน้ำต่างๆนะคะโอเคประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะมีบล็อกหิมะบล็อกน้ำแข็งนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวต่อไปมีอะไรอีกเข้ามาห้องนี้ก็จะเจอแบบต้นต่างๆที่มันอยู่ในไมน์คราฟต์นะคะแล้วก็มีใบไม้ตรงนี้ด้วยโอเคนี่เลยนะคะต่อไปเราไปดูห้องนี้กันหูเป็นห้องที่รวมที่ปลูกต่างๆไว้ในนี้นะคะดูสิสวยงามค่ะแล้วก็มีต้นกระบองเพชรอะไรพวกนี้ด้วยนี่ให้ดูทั้งหมดเลยนะคะดูทั้งทีต้องดูให้คุ้มนะคะใครที่อยากได้ไปโหลดก็บอกเลยมันน่ารักมากๆเลยนะคะเหมาะสมสมควรที่จะเอาไปเล่นกันนะคะนี่โอเคประมาณนี้น่าจะหมดแล้วนะตรงนี้ต่อไปเหลือฝั่งนู้นหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเหลือฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันเลยมาแล้วนี่นะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องลงฝั่งนู้นได้ปะฝั่งนู้นลงได้หรือไม่ไม่ได้เนาะน่าจะหมดแล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าหากใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ทำแบบรีวิวพวกเทคเจอร์แพ็กอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บๆกดไลค์ด้วยนะ